ีใครรู้จักเมนูนี้กันบ้างคะเมนูแกงปลีกล้วยป่ากระดูกอ่อนสูตรคนเหนือแท้ๆเหมือนกินอยู่ที่เชียงใหม่เลยนะเนี่ยกระดูกหมูเปื่อยๆนุ่มๆน้ำแกงเข้มข้นจัดจ้านอาหารพื้นบ้านของคนเมืองกินกับข้าวเหนียวนี่ล้ำขนาดขั้นตอนการทำก็ไม่ยากเลยค่ะตามเจมาเข้าครัวกันเลยขั้นตอนแรกนำใบชะพูที่ล้างน้ำสะอาดแล้วมาเด็ดออกจากก้านคัดเอาแต่ใบไว้นะคะจากนั้นก็นำมากำไว้รวมกันแล้วซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆขนาดกำลังพอดีเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ค่ะต่อมาก็นำใบชะอมมาเด็ดออกจากก้านคัดเอาแต่ยอดอ่อนเด็ดเสร็จก็นำไปพักไว้ค่ะจากนั้นก็นำมะเขือส้มมาเด็ดออกจากคั่วมะเขือส้มกับมะเขือเทศคือคนละชนิดกันนะคะมะเขือส้มส่วนใหญ่นิยมใช้ในอาหารเหนือค่ะก่อนเราไปเตรียมปีกล้วยเรามาเตรียมน้ำไว้แช่ก่อนค่ะเทน้ำสะอาดให้ท่วมภาชนะแล้วบีบมะนาวลงไปทั้งลูกแช่เอาไว้เอาปีกล้วยมาตัดส่วนปลายออกจากนั้นผ่าแบ่งตรงกลางเป็น2ท่อนตัดส่วนเนื้อด้านในของปีออกจากนั้นก็เคาะเอาดอกข้างในทิ้งไปเลยค่ะคัดเอาแต่เนื้อปีไว้แล้วหั่นให้เป็นชิ้นๆขนาดพอดีคำจากนั้นก็นำไปแช่ไว้ในน้ำที่เตรียมเอาไว้ค่ะจะช่วยให้ปลีกล้วยไม่ดำคล้ำสีจะได้สวยน่าทานค่ะขั้นตอนต่อมานำพริกแห้งและเกลือลงมาโขลกรวมกันในครกเจ๊ใช้เป็นเกลือเม็ดนะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้เกลือป่นแทนได้ค่ะแล้วก็ตำรวมกันให้แตกละเอียดจากนั้นก็นำหอมแดงและกระเทียมลงไปตำรวมกันในครกตำทุกอย่างให้ละเอียดเข้ากันตำด้วยปลาสับและกะปิแล้วก็ตำรวมกันอีกครั้งเมื่อได้ที่แล้วก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็นำพริกแกงลงไปผัดในกระทะผัดไปเรื่อยๆจนสุกได้ที่ก็นำกระดูกหมูที่เตรียมไว้ลงไปผัดคลุกเคล้ารวมกันในกระทะได้เลยคลุกเคล้าให้ทั่วเลยนะคะเติมน้ำล้างครกลงไปด้วยจากนั้นก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาผงนัวแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปให้ท่วมกระทะเลยปรับไฟแรงต้มทิ้งไว้ไปเรื่อยๆให้กระดูกหมูสุกนิ่มได้ที่แล้วก็ใส่ปีกล้วยลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ตามด้วยมะเขือส้มใส่ลงไปเลยค่ะยังไม่เสร็จก็น่ากินขนาดนี้แล้วอ่ะจากนั้นก็ตามด้วยใบชะพลูและชะอมคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันหอมกลิ่นเครื่องแกงมากน้ำลายไหลแล้วเนี่ยเมื่อทุกอย่างสุกได้ที่แล้วก็ยกกระทะตักใส่ภาชนะที่เตรียมไว้เลยเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูแกงปีกล้วยป่ากระดูกอ่อนสำหรับใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ